เริ่มกันที่การจ่ายเงินเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับผู้มีรายได้น้อยคนละ500บาทซึ่งในช่วงวันที่8ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผู้ที่ถือบัตรก็พากันไปกดเงินอย่างคึกคักเลยนะครับส่วนในวันที่17ธันวาคมนี้ทางกระทรวงคลังนะครับเตรียมที่จะประเมินผลแล้วก็น่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ฝั่งของทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะนำแอปพลิเคชันถุงเงินปชารัฐนะครับมาใช้ เพื่อให้ร้านธงฟ้าประชารัฐให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการอย่างทั่วถึงครับคุณวิชัยพภชนกกิจอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับนำแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐมาใช้เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมไปถึงร้านค้ารายย่อยนะครับอย่างเช่น แผงร้านค้าจำหน่ายเนื้อนะครับจำหน่ายไข่ไก่ผักผลไม้รวมทั้งผู้ค้าอาหารสำเร็จรูปผู้ค้าสินค้าเกษตรในชุมชนลดเล่ให้สามารถระบายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีประมาณ11ล้าน4แสนคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆประมาณ50,000ร้านค้านะครับก็จะนำ50,000ร้านค้านี้เข้ามาช่วยด้วย นะครับเดิมเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่า s อ e ชุมชนเนี่ยเขาจะมีแผงเนื้อสัตว์ขายผักขายผลไม้ก็จะดึงเข้ามา ที่ร้านธงฟ้าด้วยนะครับก็จะเป็นการนําเงินลงสู่พื้นที่นะครับค่ะในขณะที่กระทรวงการคลังเองจะมีการทําประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17ธันวาคมนี้นะคะคซึ่งจากการตรวจสอบแม้จะพบว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงอย่างเช่นในเรื่องของการลงทะเบียนเพราะบางครอบครัวมีฐานะดีแต่ก็ได้รับบัตรไปด้วยนะมีหลายคนเห็นเนี่ยบอกว่าอุย้ยใส่<ง> Facebook, ทอง Facebook, ใส่นู่นนี่นั่นอ่าลงมากด บัตรของขวัญ500อย่างงี้ก็มีมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหากจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี2562เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาทางจุดนี้ให้ได้พร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทเนี่ยต้องทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนโยบายต่างๆที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันนะให้คนที่มีไรายได้น้อยต้องทํางานเพื่อที่จะหาเงินเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคบตัวเลขมันจะเห็นชัดเลยเพราะว่าไรายได้เดิมเนี่ยที่มีการลงทะเบียนไว้เนี่ย จากเดิมเนี่ยเกณฑ์ก็คือต่ำกว่าแสนกับต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยว่าไรายได้เขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นน้อยขนาดไหนก็จะได้มีการปรับกลยุทธ์นะครับหลักการที่จะลงไปช่วยกับผู้มีรายได้น้อยต่อไปนะครับขณะที่ฝั่งของกรมบัญชีกลางนะครับก็ย้ําว่าเงินที่รัฐบาลโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์11ล้านคนคนละ500บาทนะครับไม่จํากัดเวลานะครับในการใช้และไม่มีการดึงเงินกลับแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากแบบวงเงินสวัสดิการที่เอาไว้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับที่ต้องใช้จ่ายภายในเดือนนั้นๆอันนี้คนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์จึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปถอนเงินในทันทีรอจนกว่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับค่อยไปกดที่ตู้เ TM มของกรุงไทยก็ได้หรือว่าใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็ได้นะครับรวมทั้งร้านค้าเอกชน ที่รับบัตรสวัสดิการแต่ผู้ที่ไม่เคยใช้บัตรสวัสดิการกดเงินที่ตู้ ATM อนะครับอันนี้แนะนําก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนรหัสก่อนกดเงินก่อนนะครับมิฉะนั้นบัตรเนี่ยมันจะล็อกทีนี้บัตรล็อกแล้วไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากบัตรล็อกเนี่ยสามารถติดต่อขอปลดล็อกได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าโทรศัพท์ไปที่เบอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบอร์โทรศัพท์021092345กด8 เพื่อทําการปลดล็อกนะครับค่ะอันนี้ในเงิน500บาทที่ทยอยโอนเข้าบัตรเนี่ยก็โอนไปตั้งแต่วันที่8ธันวาคมแล้วนะคะคย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่8เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นด้วย3า3 3สแล้วก็3 4วันที่9กเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย3า3 5 3 6 3 7 3 8หสหสาเจสแดและส9แล้วก็เมื่อวานนี้วันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย1 2 4 5สี่ห้าและ8นะคะอันนี้ คือวันนี้ยังกดได้นะเพียงแต่ว่าเงินเข้าเนี่ยเขาเข้าท้นสุดเมื่อวานนี้หลายคนก็ไปเข้าไปกดกันอย่างเต็มที่ดิฉันไปจะไปกดสตางค์เต็มเลยค่ะดีฉันเลยต้องย้ายที่เหมือนกันนะส่วนผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยถือว่าเป็นผู้สูงอายุอนอกจากจะได้รับเงินที่เป็นของขวัญปีใหม่500บาทแล้ว 21ธันวาคมนี้จะได้รับค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลอีก1,000บาทด้วยเดี๋ยวรอในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะจะโอนเข้าค่ะคือต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็สามารถกดเงินได้500บาทไม่ต้องรีบนะครับกดได้เรื่อยๆจำเป็นจะใช้เมื่อไหร่ค่อยไปกดไม่ต้องอน,นีอันน,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 นี้อันนี้จะมีรับจ้างกด มีรับจ้างกดด้วยก็เลยทําให้หลายพื้นที่เนี่ยเครื่องแฮ้งกันไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะระบบลม่มถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรับจ้างกดดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยากใช้จริงๆก็น่าจะให้มากดเองซะดีกว่านะครับแต่บางคนอาจจะกดไม่เป็นอ,นะอาจจะมีญาติพี่น้องมานะก็อาจจะเข้าไปสอบถามที่ธนะนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยช่วยแนะนําได้เลยนะคะแต่ที่หยิบมาเป็นปึ้งๆอย่างนี้น่าสงสัยเหมือนกันโอ้ตาย อ่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดูแลแก้ไขกันต่อไปนะครับก็มันอาจจะแน่นอนนะฮะอาจจะมีติดขัดกันเล็กน้อยแต่ต,ต่อไปนะครับน่าจะมีการปรับปรุงดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่จะมีผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะได้รับบัตรในวันที่21ธันวาคมนี้เช่นเดียวกันถึงสัปดาห์สุดท้ายเดือนธันวาคมคือล็อตนี้นะครับล็อทที่21ธันวาคมเนี่ยจะเริ่มใช้บัตรได้ในวันที่1มกราคมปีหน้าเลยนะครับโดยเงิน500บาทเนี่ยจะเข้าวันที่5มกราคม ไปจนถึงวันที่1่กุมภาพันธ์คือไม่ต้องกลัวนะหลายคนว่าเพิ่งไปลงทะเบียนมาใหม่แล้วได้บัตรเนี่ยแล้วจะได้ใช้เงินของขวัญ500ไหมได้ใช้ตามเดิมเพราะว่าบัตรเนี่ยจะได้รับใน21ธันวาคมนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวได้แล้วแล้วก็จะได้ใช้เงินวันที่5มกราคมเลยนะคะ